สวัสดีและขอต้อนรับเข้าสู่ Inside Hall of Fame 1ชั่วโมงเต็มต่อจากนี้ไปคุณจะได้พบกับเรื่องราวของดาราศิลปินและบุคคลสำคัญของวงการบันเทิงทั้งงานและชีวิตส่วนตัวผ่านการบอกเล่าจากปากศิลปินต้นเรื่องเองสัปดาห์นี้พบกับผู้กำกับมาดเก๋าโปรดิวเซอร์หนังรุ่นใหญ่ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานครองใจวัยรุ่นไทยยุค90ราเชนลิ้มตระกูลเด็กชายราเชนลิ้มตระกูลเกิดและเติบโตที่จังหวัดชัยนาทและตั้งแต่จำความได้คุณพ่อและคุณแม่ของเขาได้แยกทางกันนั่นจึงทำให้เขากับน้องชายใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อซะเป็นส่วนใหญ่ผมเกิดที่จังหวัดชัยนาทครับผมมีพี่น้อง2คนครับผมเป็นคนแรกเป็นคนโตแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งห่างกันประมาณปีกว่าๆครับชื่อสิทธิชัยพ่อผมเป็นคนจังหวัดชัยนาทแม่ผมเป็นคนอุทัยคุณพ่อเป็นช่างเกี่ยวกับด้านนาฬิกาช่วงหลังๆคุณพ่อก็เริ่มเปลี่ยนมาทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างครับส่วนคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านครับแล้วก็คุณพ่อกับคุณแม่ก็แยกทางกันตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่น่าจะสักป.1ป.2คุณพ่อก็สักพักหนึ่งก็สมรสใหม่กับคุณแม่บุญธรรมของผมซึ่งชื่อคุณปราณีเด็กชายราเชลิ้มตระกูลเข้าเรียนที่โรงเรียนประถมแถวบ้านจนกระทั่งขึ้นช่วงชั้นป.3แม่บุญธรรมของเขาได้ตัดสินใจส่งเขาและน้องชายไปเรียนยังโรงเรียนประจำจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้เด็กน้อยคนนี้กลายเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองเป็นคุณแม่บุญธรรมที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่มีวิชั่นมองเห็นการไกลว่าถ้าผมกับน้องชายเนี่ยยังอยู่บ้านก็จะถูกตามใจแบบลูกคนจีนสมัยก่อนอาจจะเสียคนได้ก็เลยปรึกษากับคุณพ่อปรึกษากับอาม่าในที่สุดก็ส่งผมกับน้องชายไปเรียนที่โรงเรียนโชติระวีจังหวัดนครสวรรค์เป็นโรงเรียนเรียกว่าโรงเรียนกินนอนนะครับสมัยก่อนเขาเรียกเรียนกินนอนคือทั้งกินและนอนในที่เดียวกันก็ทำให้ชีวิตมีระบบระเบียบวินัยเมื่อถึงเวลาต้องก้าวเข้าสู่โรงเรียนประจำราเชนลิ้มตระกูลยังคงจดจำได้เป็นอย่างดีเลยว่านั่นคือช่วงเวลาที่แสนสาหัสสำหรับตัวเขาเลยก็ว่าได้วันแรกผมจำได้ว่าวันแรกที่ผมกับน้องชายผมโดนที่บ้านกล่อมให้ไปที่เนี่ยนะครับแล้วตอนขากลับเนี่ยพ่อกับแม่กับอาม่าก็จะนั่งรถกลับในขณะที่เราก็ถูกทิ้งเอาไว้ให้อยู่ที่หอพักนักเรียนประจำเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมวิ่งตามรถไม่ยอมจนพ่อผมต้องจอดรถอ่ะเพราะว่าสงสารลูกวิ่งตามแล้วก็ไปร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายจะกลับด้วยมีพี่ๆที่หอพักเด็กประจำก็จะมาดึงเรามาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปเล่นดีกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมด่าทุกคนหมดเลยด่ากลาดแบบถีบชกต่อยแบบแม่งอย่ามายุ่งกับผมก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายเดือนครับช่วงแรกๆนี่ก็จะมีการเหมือนที่บ้านก็จะมาเยี่ยมทุกๆอาทิตย์แล้วก็ค่อยๆเป็น2อาทิตย์ครั้งค่อยๆเป็นเดือนละครั้งพออยู่ไปได้สักพักใหญ่ๆปี2ปี3ปีที่บ้านไม่ต้องมาก็ได้ครับ ปกติช่วงปิดเทอมเนี่ยโอ้โหดีใจมากจะได้กลับบ้านพออยู่ไปได้สัก2 3ปี3 4ปีปิดเทอมนี่ไม่อยากกลับบ้านหลังจากเรียนจบช่วงชั้นมัธยมปีที่3ราเชนลิ้มตระกูลได้มีโอกาสย้ายเข้ามาเรียนช่วงชั้นมัธยมปลายที่กรุงเทพ
ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและในการย้ายเข้ามายังเมืองกรุงครั้งนี้เขาต้องใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างนานเลยทีเดียวผมเรียนนครสวรรค์ตั้งแต่ป.3ถึงม.3เข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับบอกว่าเป็นโรงเรียนที่ดีก็ขวามือติดจุฬาซ้ายมือติดอุเทรนถวายก็รู้สึกตื่นเต้นปนงงๆว่าเด็กบ้านนอกคนนึงเข้ามาเรียนในกรุงเทพเชื่อไหมว่าผมกลายเป็นเด็กที่บื้อๆทำอะไรไม่ค่อยเป็นแล้วก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยผมก็จะพูดน้อยเพื่อนที่อยู่กรุงเทพบางคนจบจากเซนคาเบียนบางคนจบจากอัสสัมมาเรียนต่อที่นี่คือแต่ละคนนี่แบบเชี่ยวๆเคี้ยวๆดังนั้นคือผมเข้าไปอยู่กับเพื่อนในกลุ่มนี้ผมก็จะจ่องๆที่สุดนะครับ แล้วก็ผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าผมพูดเหน่อตกเย็นหลังเลิกเรียนเราจะไปกินเดินไปกินเต้าหวยที่แถว3ย่านจากเด็กหนุ่มบ้านนอกเชื้อสายจีนสู่สังคมแห่งแสงสีในเมืองกรุงในช่วงหน้าเส้นทางแห่งวงการบันเทิงของเด็กหนุ่มคนนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณติดตามต่อได้ใน Inside Hall of Fame นอกจากเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนแล้วราเชนลิ้มตระกูลยังได้มีโอกาสสัมผัสสังคมแห่งแสงสีในเมืองกรุงซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความแปลกใหม่ที่ตัวเขาเองไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็ว่าได้ตอนที่ผมเข้าเรียนม.4ที่เตรียมอุดมเนี่ยมีปรากฏการณ์อย่างนึงเกิดขึ้นที่เมืองไทยคือใกล้ๆกับโรงเรียนจะมีห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกำลังเกิดขึ้นคือห้างมาบุญครองที่เป็นห้างที่สร้างจากหินอ่อนทั้งหลังเดินกันตูดแฉะเลยครับเพราะว่าแอร์เย็นไปนั่งกินนั่งดูไปดูหนังไปแฮงเอาท์กันอยู่แถวๆนั้นนะครับคือพอออกจากโรงเรียนเนี่ยถ้าจะไปแหล่งที่มันไฮโซหน่อยก็ต้องไปเลี้ยวขวาไปมีสยามเซ็นเตอร์ซึ่งถูกท้าทายด้วยมาบุญครองเพราะด้วยความที่ราเชนลิ้มตระกูลชื่นชอบในเรื่องของศิลปะเป็นทุนเดิมนั่นจึงทำให้ทันทีที่เรียนจบช่วงชั้นมัธยมปลายเขาตัดสินใจที่จะนำเอาความชอบของตัวเองมาต่อยอดด้วยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนั่นเองผมพิจารณาตัวผมเองแล้วเนี่ยจริงๆผมเป็นคนชอบวาดรูปผมเป็นคนชอบถ่ายรูปตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยผมจะชอบวาดรูปคุณพ่อผมจะทราบดีพอโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็จะเริ่มชอบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะไปแนวนี้อะไรที่มันเป็นวิชาการเนี่ยผมจะไม่ได้เลยก็เลยตัดสินใจว่าต้องเลือกเรียนปฏิบัติออกแนวภาคปฏิบัติเยอะๆเนื่องจากว่าผมไม่ได้ไปเรียนทางด้านสายศิลปะโดยตรงแต่ผมกลับมาเรียนสายสามัญที่เป็นม.4 ม.5 ม.6ผมเลยรู้สึกว่าฝีมือที่ผมมีอยู่ผมไม่มีทางสามารถไปสู้กับน้องๆเด็กไทยวิจิตรศิลป์หรือเพื่อนๆที่เรียนทางด้านศิลปะมาโดยตรงที่เขาจะสามารถไปเข้าศิลปากรได้สำหรับผมเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แน่ผมเลยฉีกมาอีกทางนึง
ราเชนลิ้มตระกูลใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตามแบบฉบับนักศึกษาธรรมดาทั่วๆไปแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาได้เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาทีละเล็กละน้อยนั่นก็คือการเข้าร่วมชมรมการแสดงของทางคณะตอนช่วงสมัยที่เรียนอยู่เนี่ยผมมีกิจกรรมที่ทำก็คือเข้าชมรมการแสดงแห่งหนึ่งเป็นชมรมเล็กๆที่อยู่ในคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่แหละครับชื่อชมรมคนต่างเงาทำกิจกรรมการแสดงละครภายในมหาวิทยาลัยบ้างนอกมหาวิทยาลัยบ้างผมก็เข้าไปร่วมมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกเราได้ไปแสดงเต้นประกอบเพลงที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวตรงกลางฮอลเลยครับก็ซ้อมเต้นกันอย่างดีผมก็เป็นหนึ่งใน 4-5 คนที่จะต้องขึ้นไปเต้นช่วงต้นมันก็ลื่นไหลดีพอช่วงกลางเพลงผมเต้นผิดแต่พอผมเต้นผิดเนี่ยแต่แทนที่ผมจะปรับตัวเองแล้วให้เต้นถูกตามเพื่อนไปผมกลับเต้นแบบมั่วๆซั่วๆอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาแล้วออกเป็นท่าแบบเพี้ยนๆบ้าๆไปเลยซึ่งแตกต่างจากเพื่อนๆไปเลยอีก 3-4 คนเพื่อนก็ตะโกนเจนมึงเต้นผิดคิดในใจกูรู้ว่ากูเต้นผิดแต่ตอนนี้กูหยุดไม่ได้แล้วกูต้องทำให้คนดูเขารู้สึกว่าการเต้นผิดของกูเป็นความตั้งใจเพื่อเขาจะได้รู้ว่าการเต้นของพวกเราเป็นการเต้นที่แอบสแตรคคูลมากแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเว้ยและแล้วเส้นทางในวงการบันเทิงก็ได้อ้าแขนรับราเชนลิ้มตระกูลเพราะอยู่มาวันหนึ่งรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วได้ติดต่อให้เขามาร่วมแสดงมิวสิกวิดีโอให้กับนักร้องสาวอย่างอิ๋วพิมพยมเรืองโรจน์ช่วงเรียนจบปี3มั้งครับพอดีว่ามีรุ่นพี่ท่านหนึ่งครับชื่อพี่จิ๋วเนี่ยเรียนจบไปแล้วแล้วก็ไปฝึกงานอยู่กับบริษัทแห่งหนึ่งชื่อบริษัทแพ็คช็อตบริษัทแพ็คช็อตเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำมิวสิกวิดีโอให้กับRS ก็จะมีงานมิวสิกวิดีโอเยอะแยะหลายตัวตั้งแต่รวมดาวรวมทั้งมีศิลปินหญิงอยู่ท่านหนึ่งคือคุณอิ๋วพิมพยมเรืองโรจน์ก็จะมีการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกันกำกับโดยคุณปัญญาปิ่นแก้วต้องการเอ็กซ์ตร้าหรือเรียกว่าตัวประกอบต้องการประมาณสักเกือบ10คนไปเข้าฉากพี่จิ๋วก็มาเรียกน้องๆที่คณะไปผมก็แบบเฮ้ยเอาดิได้ตังค์ด้วยอ่ะได้ตั้งร้อยหนึ่งเนี่ย ผมก็ไปด้วยไปเป็นตัวประกอบปรากฏว่าการแสดงของผม มันโดดเด่นมากมันเลยไปเข้าตาผู้กำกับที่ชื่อปัญญาปิ่นแก้วซึ่งตอนนั้นก็ยังโนเนมอยู่จำหน้าผมไว้จำชื่อผมได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้ไปเป็นตัวประกอบหลังจากการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอครั้งแรกและครั้งเดียวผ่านพ้นไปราเชนลิ้มตระกูลกลับมาใช้ชีวิตนักศึกษาเหมือนอย่างปกติจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาเรียนจบช่วงชั้นปีที่3เขาได้ตัดสินใจที่จะเข้ามาฝึกงานกับผู้กำกับมิวสิกวิดีโอในขณะนั้นอย่างปรัชญาปิ่นแก้วในช่วงที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมเรียนสาขาวิชาภาพยนตร์เป็นสาขาเอกพอเรียนมาได้ในระดับนึงคืออยู่ปี4แล้วครับปรากฏว่ายังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วก็ยังไม่ได้ออกไปฝึกงานด้วยก็เริ่มรู้สึกว่าตัดสินใจคุยกับพี่จิ๋วครับขอไปฝึกงานที่บริษัทที่พี่จิ๋วทำงานอยู่ซึ่งก็คือบริษัทแพ็คช็อตผมก็ไปฝึกงานอยู่ช่วงหนึ่งหลังจากนั้นก็กลับมาเรียนต่อเป็นเทอม2ของปี4มีอยู่วันนึงครับก่อนจะสอบปรากฏว่ามีโทรศัพท์มาถึงผมจากปลายสายคุณปัญญาปิ่นแก้วโทรมาบอกว่าใกล้จะเรียนจบหรือยังสอบเสร็จเมื่อไหร่ทันทีที่สอบเสร็จเนี่ยให้มาคุยกันที่ RS หน่อยหลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยราเชนลิ้มตระกูลเข้ามาสมัครงานที่ค่ายเพลงชื่อดังตามที่ผู้กำกับมิวสิกวิดีโออย่างปรัชญาปิ่นแก้วได้ทาบถามเอาไว้โดยเขาได้เข้ามาทำหน้าที่แรกในชีวิตนั่นก็คือ Creative Music Video เป็นตำแหน่งที่ใช้คำว่า Creative Music Video จริงๆหน้าที่ของ Creative คือทั้งคิดเนื้อหาเรื่องราวรูปแบบแล้วก็กำกับถ่ายทำแล้วก็เข้าไปในห้องตัดต่อทำออกมาจนจบขบวนการทั้งหมดด้วย
ไม่ใช่แค่คิดมันออกมาอย่างเดียวก็ได้ตำแหน่งนี้แหละเพียงแต่ว่าลักษณะงานที่ทำจริงๆอ่ะพอเข้าไปทำงานใหม่ๆเนี่ยมันต้องเริ่มจากการไปเริ่มเรียนรู้ก่อนว่ามิวสิกวิดีโอคืออะไรมิวสิกวิดีโอเป็นยังไงการคิดกระบวนการของมันเริ่มต้นคิดยังไงเพราะว่าในมหาวิทยาลัยในคณะผมเขาไม่ได้สอนวิชากำกับมิวสิกวิดีโอจากเด็กหนุ่มบ้านนอกสู่สังคมแห่งใหม่ในเมืองกรุงจากนักศึกษาชมรมการแสดงสู่เส้นทางของคนเบื้องหลังในวงการบันเทิงในช่วงหน้าครีเอทีฟหนุ่มหน้าใหม่แห่งวงการบันเทิงคนนี้กำลังจะประสบความสำเร็จในฐานะผู้กำกับเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fameในระหว่างที่ราเชนลิ้มตระกูลได้ย้ายเข้ามาเรียนช่วงชั้นมัธยมปลายเขาได้เป็นรุ่นพี่ของนักแสดงสาวชื่อดังคุณทราบหรือไม่ว่าเธอคนนั้นคือใครเขาได้เป็นนักเรียนรุ่นพี่ของนักแสดงสาวหน้าหวานอย่างหมิวลลิตาปัญโยภาสนั่นเองกลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของผู้กำกับรุ่นเก่าโปรดิวเซอร์ขั้นเทพระดับตำนานราเชนลิ้มตระกูลกันต่อหลังจากที่เข้ามาทดลองงานได้ระยะหนึ่งต่อมาไม่นานเขาได้รับโอกาสเข้ามาทำหน้าที่กำกับมิวสิกวิดีโอเป็นครั้งแรกจากผู้กำกับรุ่นพี่ที่เปิดโอกาสให้อย่างเต็มตัวในช่วงหนึ่งก่อนที่จะมากำกับเต็มตัวผมต้องไปออกกองถ่ายกับพี่จอยแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าการทำมิวสิกวิดีโอมันทำกันยังไงพี่จอยน่ารักมากพี่จอยพยายามจะสอนผมหลายๆอย่างมากซึ่งผมก็บื้อๆไม่ค่อยเข้าใจตอนนั้นเราไปถ่ายกันที่ริมทะเลช่วงประมาณ4โมงเย็นริมทะเลผมจะต้องถ่ายแดนเซอร์4คนริมทะเลรู้ไหมครับว่าผมทำอะไรไม่ได้ผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการที่จะบอกว่ายืนตรงนี้ลองยืนตรงนี้หน่อยครับโอ้ยยืนตรงนี้มันไม่บาลานซ์ไหนลองมูฟขยับไปสักขวามือสักนิดนึงแล้วถ่ายไม่ได้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากวันนั้นคือคนทั้งกองถ่ายมองมาที่ผมจอยก็บอกว่าเชนเดี๋ยวพี่จัดการเองแล้ว เดี๋ยวเชนไปพักนะผมก็เดินไปแล้วก็ไปนั่งจ๋องอยู่อะไรวะเนี่ยกูทำอะไรไม่เป็นเลยเหรอวะเนี่ยครับหลังจากการทดลองงานกำกับมิวสิกวิดีโอครั้งแรกผ่านพ้นไปราเชนลิ้มตระกูลได้กลับเข้ามาทำงานในฐานะครีเอทีฟอีกครั้งจนใกล้หมดเวลาทดลองงานเขาจึงได้รับหน้าที่อีกครั้งในการกำกับมิวสิกวิดีโออย่างเต็มตัวเป็นเรื่องแรกกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างสอนเพชรสอนสุพรรณใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3-4 เดือนนะจนกระทั่งถ้าจำไม่ผิดคือเดือนที่4จะพ้นโปรไม่พ้นโปรก็ก็ตรงนี้แหละครับคือผมต้องโปร4เดือนผมเข้าไปเนี่ยตอนโปรเนี่ยผมได้เงินเดือน 4,000 บาทพอถ้าพ้นโปรแล้วเนี่ยผมจะได้งานทำต่อแล้วผมจะได้เงินเดือนขึ้นเป็น 5,500 ไอเดือนที่4เดือนสุดท้ายนี่แหละครับผมต้องกำกับมิวสิกวิดีโออยู่ตัวหนึ่งของสอนเพชรสอนสุพรรณลูกทุ่งในตำนานผมจำได้ว่าผมทำไม่เป็นแล้วผมก็บื้อมากแล้วผมก็ได้แต่ปรึกษาพี่ๆในกองถ่ายที่เพลงลูกทุ่งของพี่สอนเพชรสอนสุพรรณบอกไม่เชื่อไม่เชื่อยังก้องอยู่ในหัวผมอยู่ตลอดเวลา
เหมือนว่าผลงานชิ้นแรกของราเชนลิ้มตระกูลจะผลักดันให้เขากลายเป็นผู้กำกับอย่างเต็มตัวเพราะหลังจากที่ผลงานการกำกับอย่างเต็มตัวครั้งแรกผ่านพ้นไปต่อมาไม่นานเขาได้มีโอกาสเข้ามากำกับมิวสิกวิดีโอให้กับนักร้องเท้าไฟแห่งยุคอย่างทัศน์ณตะกั่วทุ่งพี่เขาก็สรุปกันว่าก่อนที่มันจะพ้นโปรหรือไม่พ้นโปรเนี่ยควรจะต้องให้มันทำอีกสักชิ้นนึงก่อนว่ามันทำได้ไหมก็เป็นเพลงของทัศน์ณตะกั่วทุ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยทัศน์คือศิลปินที่กำลังแรงของบ้านเรานะครับเพิ่งออกอัลบั้มแรกเลยผมต้องกำกับมิวสิกวิดีโอเพลงนึงให้ทัศน์ผมต้องรวบรวมสติอย่างมากในการที่จะทำมิวสิกวิดีโอตัวนี้เพราะว่ามันชี้ชะตาชีวิตผมการที่ผมจะสร้างเรื่องราวอะไรขึ้นมาเพื่อทำเป็นมิวสิกวิดีโอสักตัวนึงในตัวแรกผมก็เอาเรื่องใกล้ตัวที่เคยเกิดขึ้นในรั้วมหาลัยของผมเนี่ยมาทำเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงแรกก็ปรากฏว่างานมันออกมาแล้วมันดีขึ้นมันก็ดีพอสมควรผมก็เลยผ่านโปรครับหลังจากที่บรรจุเป็นพนักงานอย่างเต็มตัวราเชนลิ้มตระกูลได้มีโอกาสทำมิวสิกวิดีโอให้กับศิลปินในค่ายเทปอีกหลายคนจนกระทั่งวันหนึ่งทางค่ายเพลงเกิดการปรับตัวซึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลทาง RS เริ่มมีนโยบายที่จะทำภาพยนตร์และก็ได้ทำภาพยนตร์เรื่องแรกขึ้นมาชื่อเรื่องรองตะและแป๊บปี2535พี่ปัดปัญญาปิ่นแก้วก็เป็นคนกำกับเป็นคนทำซึ่งผมจำได้ว่าผมมันฉุกละหุกมากแล้วก็มันเกิดขึ้นโดยเหมือนฟ้าผ่าตอนกลางคืนนะครับแล้วทุกคนตื่นขึ้นมาฮะเปลี่ยนจากการทำหนังสั้นมิวสิกวิดีโอมาทำหนังใหญ่ความยาว1ชั่วโมงครึ่งฉายโรงภาพยนตร์เลยเหรอทุกคนก็แบบต้องเปลี่ยนวิธีคิดตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยผมยังเป็นผู้กำกับใหม่ที่แบบยังกำกับมิวสิกวิดีโอยังแทบจะไม่รอดเลยมันก็เลยออกมาเป็นหนังเรื่องรองตะและแป๊บซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างดีโลกทั้งใบให้นายคนเดียวคือภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตที่กำกับโดยราเชนลิ้มตระกูลซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เริ่มถ่ายทอดจากความคิดที่เรียบง่ายและพบเห็นได้ตามสังคมทั่วไปนั่นเองผมรู้ว่าความสามารถผมมีไม่ได้มากผมคิดทำอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็โปรดักชันผมจะไม่ใหญ่มากผมต้องเพลย์เซฟตัวเองเล่นท่า ง่ายไปก่อนผมมาทางดราม่าเอาวะเราไม่เก่งอาศัยนักแสดงเก่งๆผมหาทีมงานที่เก่งๆผมหาตากล้องเก่งๆผมเอาคนเก่งๆมารวมไว้หมดเลยเพื่อที่ผมจะได้ทำอะไรแบบผิดพลาดไปก็จะมีคนมาซัพพอร์ตได้อย่างเงี้ยครับพี่เปิร์ดก็ส่งลูกน้องแก2คนมาช่วยผมคือพี่จิมมี่กับพี่ป๊อกผมพี่ป๊อกพี่จิมมี่3คนเนี่ยนั่งคิดกันพี่จิมมี่กับพี่ป๊อกก็จะถามผมว่าผมมีอะไรอยู่ในหัวผมก็บอกว่าผมอยากทำหนังที่เป็นหนังรักสามเศร้า2คนแย่งผู้หญิงคนเดียวกันพี่ป๊อกพี่จิมมี่ก็ช่วยๆกันอ่ะถ้าอย่างนั้นมันน่าจะฟอร์มรูปร่างขึ้นมาให้กลายมาเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องโลกทั้งใบให้นายคนเดียวได้เข้าฉายเรียกได้ว่าชื่อเสียงของผู้กำกับหน้าใหม่อย่างราเชนลิ้มตระกูลได้กลายเป็นที่รู้จักขึ้นมาทันทีและเขาเองยังได้รับรางวัลเกียรติยศอย่างรางวัลสุพรรณหงส์สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมไปครอบครองอีกด้วยผมรู้ว่าหนังเรื่องนี้มันผ่านขบวนการอะไรมาบ้าง1ปี8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีใครบ้างที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันนี้มันเลยทำให้ผมบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าแบบไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะผม1ปี8เดือนที่ผ่านมามันมีปัญหาเยอะแยะมากมายก่อนที่หนังมันจะถูกทำออกมาทีมงานออกไปถ่ายทำเจอปัญหานู่นนี่นั่นนักแสดงทุ่มเทมีความรู้สึกว่าผมเป็นคนโคตรโชคดีเลยอ่ะผมกับหนังเรื่องแรกผมมีนักแสดงที่ทุ่มเทขนาดนี้อะไรเงี้ยงานโลกทั้งใบในคนเดียวมันเป็นงานของคนเบื้องหลังอีกตั้งหลายสิบชีวิตทั้งหมดแล้วเนี่ยยกความดีความชอบให้ IS ให้ทีมงานทุกคนครับ
จากครีเอทีฟหน้าใหม่ไฟแรงสู่เส้นทางของผู้กำกับมิวสิกวิดีโอจากความเปลี่ยนแปลงของการทำงานสู่การกำกับภาพยนตร์รักสามเศร้าสุดคลาสสิกยุค90ก่อนจะได้รับรางวัลเกียรติยศมาครอบครองในช่วงหน้าผู้กำกับคนนี้กำลังจะหันหลังให้กับโลกแห่งภาพยนตร์ที่ตัวเองรักเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณติดตามได้ใน Insight Hall of Fame โลกทั้งใบให้นายคนเดียวคือภาพยนตร์เรื่องแรกที่ราเชนลิ้มตระกูลได้มีโอกาสกำกับก่อนจะประสบความสำเร็จในเวลาต่อมาคุณรู้หรือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรเขาได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์จีนเรื่องผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะโดยเขาได้นำเอาบรรยากาศของภาพยนตร์เรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างนั่นเองกลับเข้าสู่ Inside Hall of Fame กับเรื่องราวของผู้กำกับยอดฝีมือโปรดิวเซอร์ชั้นเซียนผู้สร้างสรรค์ผลงานครองใจวัยรุ่นไทยยุค90ราเชนลิ้มตระกูลกันต่อหลังจากภาพยนตร์เรื่องโลกทั้งใบให้นายคนเดียวผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเขาตัดสินใจที่จะลาออกจากค่ายเพลงที่ทำงานอยู่เพื่อหันมาเดินเส้นทางสายผู้กำกับภาพยนตร์ด้วยลำแข้งตัวเองผมกลับไปทำงานประจำอยู่4ปีจนกระทั่งเริ่มรู้สึกว่าอยากทำหนังคือตลอดเวลา4ปีหลังจากทำโลกทั้งใบไปแล้วเนี่ยด้วยความยุ่งของงานประจำมันเลยทำให้ผมไม่มีเวลาที่จะทำหนังถ้าผมจะทำหนังผมต้องทำหนังเลยอ่ะผมจะมานั่งแบ่งภาคตัวเองมันทำไม่ได้ผมก็ตัดสินใจเดินไปบอกทางเฮียฮ้อเฮียครับผมอยากขอลาออกไปทำหนังเฮียก็พูดประโยคที่ทำให้ผมแบบซาบซึ้งในพระคุณของเฮียอีกแล้วอีกรอบนึงแล้วเฮียบอกว่าเชนใจเย็นๆเดี๋ยวเฮียเปิดบริษัทให้เปิดบริษัทลูกให้ภายใต้บริษัทแม่ RS แต่เป็นบริษัทลูกที่ผลิตภาพยนตร์โดยเฉพาะและให้ผมบริหารงานหลังจากที่ผมพูดกับเฮียไปประมาณเดือน2เดือนเฮียก็ตั้งบริษัทเปิดบริษัทให้ชื่อบริษัทอาวองครับราเชนลิ้มตระกูลเข้ามาทำหน้าที่ผู้บริหารบริษัทอาวองในฐานะผู้กำกับแต่ทันทีที่เขาเริ่มทำงานหน้าที่ที่เขาทำกลับไม่เป็นอย่างที่เขาคาดคิดบอกตรงว่าอันนี้คือความคิดไกลของเฮียเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วเฮียรู้ว่าคนเป็นผู้กำกับภาพยนตร์จริงๆอ่ะโดยส่วนใหญ่มันอยู่ไม่ได้รายได้ไม่พอกินเฮียก็เลยพยายามคิดโมเดลธุรกิจที่มันสามารถช่วยให้ผมมีกินได้ด้วยแล้วก็ได้ทำหนังด้วยซึ่งจริงๆรูปแบบที่เฮียคิดเปิดบริษัทให้ผมบริหารเลยเนี่ย เป็นรูปแบบที่ดีมากผมสามารถที่จะบริหารด้วยแล้วก็กำกับหนังเองด้วยก็ได้แต่ในแง่รายละเอียดเนี่ยงานหนังที่ผมจะทำเนี่ยมันดันเป็นงานที่มีการลงทุนสูงแล้วก็ทำยากมันก็เลยใช้เวลานานในการที่จะต้องเขียนบทในการที่จะต้องเรียกว่าสะสมเงินทุนของบริษัทมันก็เลยยังไม่ได้ทำสักทีหนึ่งมันก็เลยต้องทำหนังเรื่องอื่นๆก่อนก็มีการทำละครให้กับทางช่อง7แล้วก็หลังจากนั้นก็ทยอยทำหนังออกมาหนังแต่ละเรื่องก็จะมีการปั้นผู้กำกับใหม่ขึ้นมาทีละคนทีละคน
หลังจากราเชนลิ้มตระกูลได้เข้ามาทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้กับทางบริษัทอาวองทันทีที่เขาเริ่มงานเพื่อนรุ่นพี่ได้แนะนำให้เขารู้จักผู้กำกับหน้าใหม่ในขณะนั้นซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้กำกับชื่อดังในอนาคตอย่างต้อมยุทธเลิศสิบประภาคอีกด้วยตอนที่เราเปิดบริษัทอาวองขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนั้นเราพยายามมองหาโปรเจกต์หนังสัก 2-3 เรื่องขึ้นมานะครับพอดีมีเพื่อนรุ่นพี่คือพี่ป๊อกเนี่ยได้แนะนำให้รู้จักกับต้อมยุทธเลิศยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องงานอะไรกันแต่อย่างใดก็เป็นเพื่อนกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปกินข้าวไปเที่ยวเล่นกันอยู่ประมาณสักเดือนนึงฮะหลังจากนั้นเราก็เริ่มพูดคุยกันว่าเอ้ยต้อมเป็นไงบ้างอยากทำหนังไหมมีไอเดียอะไรในหัวบ้างอยากจะเอางานมาพูดคุยกันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับต้อมเขาก็เอาโปรเจกต์ที่มันอยู่กับตัวเขามานานพอสมควรแล้วยังไม่ได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์เอามาพูดคุยกับผมก็ทำด้วยกันค่อยๆทำด้วยกันปั้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาจนในที่สุดมันก็กลายเป็นโปรเจกต์ที่ก็ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องแรกของทางบริษัทมือปืนโลกพระจันทร์คือภาพยนตร์เรื่องแรกที่ราเชนลิ้มตระกูลและต้อมยุทธเลิศสิบประภาคร่วมมือกันสร้างขึ้นมาและในภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีอีกหนึ่งความลับที่เกี่ยวกับที่มาที่ไปของชื่อภาพยนตร์ที่ยังไม่มีใครทราบอีกด้วยถามว่ามันเป็นมือปืนโลกพระจันทร์ได้ยังไงเนี่ยมันเป็นเกล็ดที่แบบไม่เคยมีใครรู้มาก่อนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือณตอนที่ผมเปิดบริษัทอาวองใหม่ๆเนี่ยบนกระดานมันจะมีเขียนไทม์ไลน์ของงานโปรเจกต์5ชิ้นอันแรกคือเรื่องเกี่ยวกับมือปืนก็คือเรื่องไกลปืนเที่ยงนี่แหละครับอันที่2โลกมันคือละครเรื่องโลกทั้งใบให้ในคนเดียวพระเนี่ยก็คือละครอีกเรื่องนึงซึ่งชื่อว่าผมมากับพระจันนี่บนกระดานมันเขียนว่าบางละจันมันก็มีการเขียนย่อๆว่ามือปืนโลกพระจันอยู่บนกระดานไอ้ต้อมมันมาบริษัทเขาก็เห็นชื่อบนกระดานเห็นไทม์ไลน์หมดเลยว่าโปรเจกต์บริษัทนี้มันมีอะไรบ้างก็เกิดชอบขึ้นมาบอกว่าเช่นกูขอชื่อนี้มือปืนโลกพระจันทร์กูขอชื่อนี้บอกเฮ้ยกูเข้าใจได้มือปืนเกี่ยวกับหนังมึงโลกเกี่ยวยังไงวะเฮ้ยหนังกูมีทั้งทางโลกทางธรรมมึงไม่เห็นหรอมีพระด้วยนะเว้ยจันนางเอกกูชื่อจันมึงตั้งชื่อหนังจากโปรเจกต์5โปรเจกต์กูเอาไปรวบเป็นชื่อหนังมึงชื่อเดียวโอเคแล้วขั้นด้วยslashสมคิดไซงามไซเลนเซอร์ไปเอปืนควายยินดีนะที่ได้รู้จักใจถึงมากนี่เหมือนว่าโชคชะตาจะไม่ละทิ้งโปรดิวเซอร์อย่างราเชนลิ้มตระกูลก็ว่าได้เพราะหลังจากที่ลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์ได้สักพักหนึ่งในปีพ.ศ. 2551เขาได้รับการติดต่อให้กลับมากำกับภาพยนตร์อีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปถึง12ปีกับภาพยนตร์เรื่องฝันหวานอายจูบในตอนจูบบอกได้เลยครับว่าไม่ได้กำกับนานไปประมาณ12ปีถึงกับมึนครับผมกลับมากำกับหนังไอ้เรื่องจูบเนี่ยเหมือนคนทำหนังไม่เป็นนะครับผมนึกไม่ออกผมเริ่มต้นเหมือนคนเมาหมัดนะครับผมรู้ว่าผมจะถ่ายอะไรแต่ผมไม่สามารถกำหนดได้ว่าภายในวันนี้ผมจะถ่ายฉากไหนเสร็จบ้างโอเคบางคนอาจจะบอกว่าก็มันก็ไม่ใช่หน้าที่ผู้กำกับจะต้องรู้มั้งก็เดี๋ยวผู้ช่วยแล้วก็ผู้จัดการกองถ่ายจัดการเองใช่แต่ผมก็ควรจะรู้บ้างไหมว่าจะถ่ายมากน้อยแค่ไหนกี่ซีนจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับรวมทั้งวิธีการคิดอย่างอื่นด้วยที่ด้วยความที่ผมตั้งโจทย์ไว้ว่าผมจะต้องคุยก็คือมันเป็นหนังที่ไม่ได้ตั้งโจทย์เอาไว้ว่าจะต้องทำเงินมโหฬารแต่มันเป็นหนังที่ตั้งโจทย์เอาไว้ว่าจะต้องทำหนังเรื่องนึงที่สามารถพูดกับคนได้ทุกวัยอยากมีแฟนหรอไม่เฉลยเข้าใจป่ะยิ้มมาถ้าว่างมากไม่มีอะไรทำอ่ะก็ไปส่งบ้านเลยดิหลังจากภาพยนตร์เรื่องฝันหวานอายจูบผ่านพ้นไปราเชนลิ้มตระกูลกลับมากำกับภาพยนตร์อย่างเต็มตัวอีกครั้งกับภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์อย่างจีจ้าดื้อสวยดุแต่หนังก็ไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่
หลังจากที่จาให้คำตอบแน่ๆแล้วว่าเขาจะไปฮอลลีวูดเขาจะไม่เล่นหนังไทยแล้วณวันนั้นเนี่ยผมก็คุยกับตัวเองว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีเราลาออกจากบริษัท RS มาลาออกจากอาวองมา2ปีแล้วเรายังไม่ได้ทำงานอะไรเลยตัดสินใจว่าเราก็จะทำหนังเรื่องอื่นแล้วก็เริ่มโครงการใหม่เริ่มโปรเจกต์ใหม่ก็คือจีจ้าดื้อสวยดุนี่แหละครับโดยที่ผมก็จะใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปเพื่อทำให้หนังจีจ้าเรื่องที่2เนี่ยมันแตกต่างจากหนังอย่างองบาหนังอย่างต้มยำกุ้งหนังอย่างช็อกโกแลตก็มีเรื่องของการดีไซน์มาเช่นอาร์ตในรูปแบบใหม่ด้วยก็มีการปรึกษากับพี่พรรณนาปรึกษากับพี่ปัดมาเช่นอาร์ตของหนังจีจ้าเรื่องที่2เนี่ยจะต้องต่างจากหนังจีจ้าเรื่องแรกผมก็เสนอไอเดียว่าถ้าเต้นแบบบีบอยเนี่ยผสมผสานกันเข้ากับศิลปะการต่อสู้เนี่ยมันก็จะเป็นมาเช่นอาร์ตในภาพยนตร์ที่แปลกตามากๆผมอัดอั้นมานานมั้งครับไม่ได้กำกับหนังมาประมาณ12ปีผมเลยใส่เต็มทุกหยาดหยดจากการบอบช้ำจากรายได้ในภาพยนตร์เรื่องจีจ้าดื้อสวยดุนั่นทำให้ราเชนลิ้มตระกูลตัดสินใจที่จะยุติบทบาทในวงการภาพยนตร์ก่อนที่เขาจะได้รับการชักชวนให้เข้ามาทำหน้าที่โปรดิวเซอร์อีกครั้งให้กับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ย่านอโศกในเวลาต่อมาหลังจากจบหนังเรื่องจีจ้าดื้อสวยดุครับก็ยอมรับว่าเฟลกับรายได้ที่ออกมาแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นไปอีกแล้วอะไรนะครับคือผมจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาบนความเจ็บปวดมีความรู้สึกว่าอยากหาอะไรใหม่ๆทำอีกแล้วก็เลยหยุดทำหนังไปพักหนึ่งในที่สุดก็ตัดสินใจไปทำเริ่มต้นด้วยงานซีรีส์นะครับทำซีรีส์ให้กับทางบริษัท GMMTV ตอนนั้นก็เข้าไปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตไปผลิตละครให้กับทางช่อง Thai PBS อยู่เรื่องนึงนะครับเนื่องจากมันเป็นโปรเจกต์ดั้งเดิมที่เขามีอยู่แล้วผมก็เข้าไปทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างออกมาจนเสร็จเรียบร้อยโอเคหลังจากนั้นก็ทำซีรีส์ที่มันเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาให้กับทางช่อง9เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีแนวความคิดว่าจะทำละครวัยรุ่นมันก็เลยต้องใช้คำว่าซีรีส์มันถึงจะดูวัยรุ่นเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับความรักชื่อเรื่องว่าช็อกโกแลต5ฤดูครับจากนักแสดงตัวประกอบสู่งานกำกับหลังกล้องจากงานมิวสิกวิดีโอสู่รางวัลสูงสุดบนแผ่นฟิล์มก่อนจะกลายเป็นโปรดิวเซอร์ผู้สร้างและต่อยอดให้วงการหนังไทยมาจนถึงทุกวันนี้ในช่วงสุดท้ายเราไปดูกันว่าโปรดิวเซอร์รุ่นเก่าคนนี้จะมีมุมมองยังไงกับวงการบันเทิงไทยในปัจจุบันคุณติดตามได้ใน Inside Hall of Fameนอกจากการกำกับภาพยนตร์และเป็นโปรดิวเซอร์แล้วราเชนลิ้มตระกูลยังได้มีโอกาสเข้ามาทำงานใหม่ที่ตัวเองไม่เคยทำอีกด้วยคุณรู้หรือไม่ว่าเขาได้เข้ามาทำหน้าที่อะไรเขาได้มีโอกาสเปิดบริษัทเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าปั้นจำกัดเพื่อทำรายการโทรทัศน์ก่อนที่จะปิดตัวลงในเวลาต่อมาอ
สำหรับโปรดิวเซอร์รุ่นเก่าอย่างราเชนลิ้มตระกูลแล้วเขามองว่าเพราะด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของสื่อดิจิตอลนั่นจึงทำให้วงการหนังสามารถผลิตงานออกมาได้หลากหลายรูปแบบซึ่งนั่นถือว่าเป็นผลดีต่อผู้ชมที่สามารถจะเลือกเสพผลงานได้อย่างที่ตัวเองต้องการพอเวลาเราทำหนังเนี่ยเราจะทำหนังแต่ละเรื่องเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องมานั่งคำนวณดูว่าถ้าทำหนังเรื่องนี้จะลงทุนเท่านี้แล้วมันจะได้คุ้มทุนกันไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าหนังที่ทำแล้วเจ๊งกับหนังที่ทำแล้วได้เงินเนี่ยมีช่องว่างต่างกันเยอะมากเพราะว่ากลุ่มคนดูที่ดูหนังประเภทหนึ่งประเภทกอไก่อาจจะมีอยู่แค่3คนในขณะที่คนดูหนังประเภทขอไข่อาจจะมีถึง100คนผมมองว่าในยุคนี้มันมีหนังประเภทที่เป็นกึ่งกลางระหว่างกอไก่กับขอไข่เนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วเมื่อเกิดความหลากหลายมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือคนดูมีช้อยทางเลือกมากขึ้นคนดูมีช้อยทางเลือกมากขึ้นคนดูก็จะมีความคิดเห็นหลากหลายมากขึ้นตามความคิดและประสบการณ์ของแต่ละคนได้มากขึ้นสามารถหาหนังที่ตอบสนองความต้องการของตัวเองได้อย่างแท้จริงมากขึ้นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ราเชนลิ้มตระกูลมีคำแนะนำมาฝากว่าการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นควรจะต้องดูสิ่งต่างๆรอบๆตัวเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆและสามารถถึงฝั่งฝันได้อย่างตั้งใจเอาไว้น้องคนไหนที่อยากเป็นผู้กำกับเนี่ยให้ไปคิดถึงการที่จะไม่เป็นผู้กำกับก่อนเหตุผลมันคืออย่างนี้ครับคืองานสร้างภาพยนตร์เนี่ยสักเรื่องนึงขึ้นมาเนี่ยภาพยนตร์มันเป็นศิลปะที่รวบรวมเอาศิลปะแขนงต่างๆเข้ามารวมเอาไว้ในภาพยนตร์เนี่ยเยอะมากมันจะต้องมีการเขียนบทภาพยนตร์ซึ่งมันคือศิลปะของการเขียนศิลปะของการถ่ายทำศิลปะการสถาปัตยกรรมมาเซตฉากออกแบบทั้งภายนอกภายในศิลปะทางด้านการแสดงศิลปะทางด้านการดนตรีคนที่จะมาเป็นผู้กำกับได้ต้องเป็นคนที่เข้าใจศิลปะในหลายๆแขนงเหล่านี้อย่าเริ่มต้นด้วยการมองตัวเองว่าเป็นผู้กำกับแต่ให้มองตัวเองเป็นหนึ่งในทีมงานที่พยายามจะเข้าใจศิลปะและคนทำงานศิลปะในทุกๆแขนงที่มาร่วมกันทำเป็นหนังเรื่องนึงครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของผู้กำกับรุ่นเก่าโปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่ผู้สร้างสรรค์ผลงานครองใจวัยรุ่นไทยยุค90จากเด็กบ้านนอกเชื้อสายจีนสู่ตัวประกอบในมิวสิกวิดีโอจากผู้กำกับ MV ตัวโยงสู่รางวัลกำกับสูงสุดบนแผ่นฟิล์มก่อนจะกลายเป็นโปรดิวเซอร์ผู้สร้างและต่อยอดให้วงการหนังไทยมาจนถึงทุกวันนี้ราเชนลิ้มตระกูลผู้กำกับมาดเก๋าโปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่ยุค90ในตำนานที่เราต้องบันทึกไว้ในหอเกียรติคุณ Insight Hall of Fame